โอเคครับมาดูกันในคู่ดึกของ ESL One Los Angeles 2020โซนยุโรป CIS นะครับอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มนะสำหรับคู่ระหว่างทีม Secret พบกับทีม Liquid สำหรับเมตานี้เนี่ยถ้าจะเป็นฝีมือว่ากันเรื่องฝีมือเนี่ยผมให้ Secret แต่ว่าถ้าเป็นเมตาเนี่ย Liquid ประสบความสำเร็จมากกว่า Secret นะ Secret ในทัวร์ล่าสุดก็คือทัวร์การกุศล V-Safe ได้เล่นแป๊บเดียวแล้วก็ตกรอบเลยแล้ว Secret เขาเป็นสไตล์แบบดราฟต์ Very Hard Mode อ่ะชอบเล่นดราฟต์ที่มีเงื่อนไขเยอะๆแล้วเกมมันช้าไงแต่แพทช์นี้มันเกมไวนะครับ Liquid ซึ่งเล่นสไตล์เกมไวกว่ามันเลยดูตอบโจทย์มากกว่าต้องมาดูว่า Secret เขาจะเล่นปรับดราฟต์หรือเปล่าถ้าจะเล่นดราฟต์แบบ3แครี่ทุกเลนคงไม่ไหวนะช้าไปเรามาดู First Draft Secret First Pick เป็น KeeperLiquid เป็น Rubik กับ Dead Prophet นะแบนของ Liquid เป็น Clockwork Chain Puppy เพราะว่าจะเล่น Dead Prophet แล้วก็ Nature's Prophet ส่วน Secret แบนเป็น Mars ของ Boxy นะครับตัวเด็ดเขา Earth Shaker Haska แล้วก็ Phoenix แบนเฟส2เป็น Oracle นะเพราะเห็น Dead Prophet แล้วก็ Oracle เป็นตัวเด็ดอินเสนียนะครับคราวนี้น่าสนใจตรงว่าเล่นคีปเปอร์จะเล่นคีปเปอร์กับอะไร Liquid เป็น Ember Band นะแบนที่5เพราะแพนโกนี่น่าจะแพนโกไซอยู่แล้วแล้วมาเป็น Grim Stroke Grim Sub 5หาแครี่สักตัวมาทำคอมโบ Grim Strokeแพนโกก็น่าจะลำบากแล้วตัวนี้ก็คือเรดคิงแบบบานๆริกกี้ก็ได้นะริกกี้กิมสโตรกก็โหดแล้วสกิลจับของคีเปอร์กับแพนโกไม่มีด้วยโอเคเอิร์ธสปิริตยับซอเว้นแต่ว่านิชาจะไปฝึกเอิร์ธสปิริตมาคือ Spirit Pad นี้มาเล่นได้ทั้ง Mid Lane แล้วก็ Support นะครับตาหลังน่าจะเป็นยับซอและ Liquid ได้ Last Pick ด้วยแต่ว่าต้องระวังดราฟให้ดีนะถ้าทีม Secret ดราฟมาไม่รอบคอบแล้วเลนกลาง Counter Brute Master ไม่ได้อาจจะเจอโดน Brute Master เลนกลาง Dead Prophet Carry ดันยับๆและ Liquid เป็นเซนทอร์นะพวกตัวเปิดก็ต้องยกให้ Boxy นะฮะชายที่ผมยกให้ตำแหน่งของเขายอดนักเปิด EU นะตอนนี้คือ Liquid เลนแข็ง2เลนละ Dead Prophet กับเซนทอร์คือต่อให้เอา Earth Spirit มาแก๊ง Dead Prophet นะมันก็ไม่ได้ง่ายนะ Dead Prophet เป็นตัวที่ซัสเทนตัวเองได้จากสกิลดูดเลือดนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกตัวที่เข้าไปหาระยะประชิดแบบเอิร์ธสปริตนี่ก็คือเหยื่อของการโดนดูดชัดๆโอเคซีเครตยังคงเล่นเหมือนเดิมนะก็คือแบบ AR ก็มอฟฟิ่งแล้วฟิลลิ่งก็เหมือนจะเป็นแบบมอฟฟิ่งนิชาคือนิชามันไม่ฟิลแบบมิดแท้มันเป็นมิดแครี่อ่ะแล้วถ้ามีโอกาสเขาแบบอ่ะกูเล่นมอฟฟิงไม่ว่าจะเจอแมทชัพอะไรไม่ว่าจะเจอเคาน์เตอร์อะไรกูจะชนะแล้วมอฟฟิงก็จะแบกแล้วก็โชว์ว้าว
อะไรประมาณนี้แต่ดูดราฟต์ซีเก็ตแต่ละตัวดิไม่เป็นตัวที่แบบว่าเงื่อนไขเยอะท่ายากสุดท้ายแบนมังกี้คิงนะครับถ้ามังกี้คิงนี่เขากลัวอะไรมังกี้คิงแครี่ฮะเพราะมังกี้แครี่มันตบเซนทอร์ในเลนได้พอถ้ามังกี้เจอ DP นี่ DP กินLiquid ได้ last pick นะครับยังไง Liquid ก็รอตบดับ Secret นะเกมนี้ Secret มีเงื่อนไขอะไรบ้าง Earth Spirit ต้องทำเกมใช้ฮีโร่ตัวเองซึ่งแบบเป็น High Tempo นะทำเกมได้ที่ให้มันมี Impact ในเกมแบนสุดท้ายแบนเป็น Templa นี่คือเขามองว่า Death Prophet อาจจะโยกไปเป็น Carry ได้แล้วเขากลัวกลางเกมด้วยนะกลางเกม Templar Assassin แต่น้อยดูกันดับตัวเนี้ย4ต่อ4เนี่ยถ้า Morphing ไม่รวยโอเวอร์เกินไปยังไงกลางเกม Liquid ก็ได้เปรียบอยู่ดีโอเคชัดเจนแล้วครับว่าทำไมเอาคีปเปอร์มาคีปเปอร์บริสโซแบ็กนี่เองนี่คือแผนที่ Liquid ชอบเล่นเลยนะโอเคคู่นี้เป็นคู่ที่ดีมากเพราะแม่งเล่นง่ายไม่เงื่อนไขเยอะดูเหมือนเล่นง่ายนะแบบ2ตัวนี้แต่จริงๆแล้วมันมีความเงื่อนไขอยู่นิดนึงอย่างที่เราได้เคยพูดย้ำหลายๆรอบเพราะว่า Liquid ชอบเล่นแผนนี้Bristol Back จะเก่งกว่าชาวบ้านต้องรวยกว่า1ชิ้นซึ่งสิ่งที่ Liquid ชอบทำถ้าเป็นเคสทีม Liquid นะคือไม่ว่าจะชนะเลนมาหรืออะไรก็ตามจบเลนเฟสจะต้องมีสแต็กให้ Bristol Back ให้ Bristol Back ปั๊มสแต็กปั๊มสแต็กฟาร์มแล้วก็บูสต์เงินให้เยอะกว่าชาวบ้าน1ชิ้นแล้วค่อยมาไฟซึ่ง Liquid เลือกสลากมาและก็เราคุยกันไปแล้วในช่วงตอนกลางวันว่าจากสถิติในแพทนี้และแพทที่แล้วรวมกัน2แพทล่าสุดเนี่ยในแข่งบอฟฟิ้งเจอสลักสลักกินบอฟฟิ้งประมาณ2ใน3เลยแล้วแบบสลักชนะทั้งบอฟฟิ้งทั้งบริสโซแบ็กด้วยชนะตามเปเปอร์คือลิควิดดีกว่าแต่ว่าที่ผมไม่ชอบจะมีข้อเดียวคือสลักช่วงเลนมันอ่อนแล้วตัวที่เล่นเลนกับสลักไม่ใช่ตัวที่แบบเลี้ยงจัดขนาดนั้นมันเป็นกริมสโตรกแต่รวมคือเลนแข็งนะเซนทอร์ DP สลักเจอแพนโกเอาบริสเซิลแบ็กไปมิดเลนหรือจะสลับกันเล่นเพราะจริงๆแล้วคือมันไม่ต้องเล่นกันในเลนก็ได้นะครับแบบเอ้ยหลายๆคนจะคิดแบบว่าบริสเซิลแบ็กกับคีเปอร์ต้องเล่นในเลนเสมอไปไม่จำเป็นมาปั๊มตอนไฟก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญคือสแต็กให้บริสเซิลแบ็กด้วยก็เคลียร์สแต็กได้อยู่ตัวเดียวแหละก็คือ Bristol Back เกมนี้อ่ะโอเคครับเกมแรกนะ Best of 3นะครับนี่เป็นรอบแบ่งกลุ่มนะSecret พบกับ Liquid
ถ้าดูตามไอเทมแล้วคือเขาจะให้มัททูมเล่นกลางนะถ้าเป็นม็อบเจอเซนทอร์ม็อบมันทำอะไรเซนทอร์ไม่ได้ถ้าเป็นบริสเบคบริสเบคมันฆ่าเซนทอร์ได้แต่ก็งงตรงที่ว่าเอ๊ะบริสเบคมันควรจะเป็นฮีโร่ที่มันเข้ามือมัททูมมากกว่าไม่ใช่เหรอวะแล้วก็มอฟฟิงมันควรจะเป็นนิชาไม่ใช่เหรอนั่นคือสิ่งที่ผมคิดนะคือถามจริงมือใหม่จะได้อะไรจากทริปนี้วะมือใหม่มันจะได้อะไรจากทริปนี้วะไม่เข้าใจอ่ะโอเคครับพอสเรียบร้อยพอสกันสักครู่หนึ่งนะบริซอลแบ็กนิชาเกมนี้ก็นั่นแหละที่เราได้คุยกันไปว่าเราสงสัยแต่ก็ช่างมันเถอะกัปตันเขาเลือกมาแล้วนะครับทีมซีเครตที่มีการคอมมานด์แบบอะไรนะ1หัว10มือฮะเขาบัญชาทับมาแล้วเขาอาจจะแบบอยากสลับให้ด้วยก็ได้ประมาณว่าเตรียมพร้อมรับมือกับทีไอที่ไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หัดฝึกนอกเหนือความถนัดตัวเองบ้างจะได้เก่งๆเซนทอก็เปิดมาเป็นแหวนบวกเกราะกับ HP Regen นะปกตินะครับของยุคนี้แล้วแต่ตามสถานการณ์เลยคุณอยากจะได้อะไรคุณอยากได้ทาราสเต็มตัวหรือคุณอยากได้ Ring of Protection เพราะเกมนี้มันเจอ Bristleback นะ Bristleback มันมีน้ำมูกกับหนามลดเกราะกับดาเมจกายภาพก็ต้องเน้นไปที่เกราะหน่อยแต่ให้ดีก็รีบๆซื้อสติ๊กซะเป็นกลางเป็น DP เจอมอฟฟิงนะ DP ก็จะได้เปรียบช่วงต้นๆนะครับเดี๋ยวพอมอฟฟิงมันสแตทเยอะๆก็จะเริ่มแบบคุมไม่ได้ละสุดท้ายมอฟฟิงมันก็จะกินเรื่อง Last Creep ดีหน่อยนะตอนนี้ค่อยคว้ายังสามารถกดดันมาตูมได้นะต้องรีบกดดันปั๊ปปี้เอามาเป็นเติมมานานะชักราเมจิกซื้อเฮดเรสมารีเจนเลือดให้บริโซแบ็กนะครับบริโซแบ็กรีเจนเลือดเกือบวีละ6เปิดมาถึงค่อยๆทำได้สวยนะเพราะตอนนี้มัตตูมยังไม่ได้คลิปจากตัวบวกกับเสียฮีลิ่งซอฟไปแล้ว1ขวดนะครับส่วนยับซอก็ไปดึงคลิปมาให้กับไซนะเพราะเลนเองก็คือไซมันก็เสียเปรียบสลักอยู่ดีแทนโกเนี่ยเลเวล2อัพมาเป็นแอดแอคทีฟสไตรค์เก็บคลิปนะสำหรับมอฟฟิงส่วนนิชาก็เลเวล2แล้วอัพมาเป็นสกิลฆ่าเลยนะครับหนามกับน้ำมูกนะแต่ว่าศัตรูนี่ครีปอยู่หน้าป้อมนะจะให้ไดฟ์ไปฆ่าก็โยโล่เกินไปตรงนี้ยับซอเขาดึงครีปมาอินเสเนียก็ตามมาดีนายด้วยเหมือนกันส่วนไซครับทำได้แค่ยืนดูดเลเวลเฉยๆนะเข้าไปไม่ได้เจอสลักเจ้าปัญหาสลักอัพเอเซนชิมมาด้วยส่วนมากก็โดนกดดันแบบนี้แหละตามปกติตามคุณภาพฮีโร่อยู่แล้วแต่รอให้มอฟฟิงมันเลเวลประมาณ5ก่อนเลนก็จะเริ่มคอนโทรลลำบากแล้วสุดท้ายเลนล่างโอ้ my god นิชาไนท์ไดฟ์จริงๆเหรอเนี่ยโอ้ no อะไรวะเนี่ยตอนแรกแบบคีฟมันอยู่หน้าป้อมไม่น่าไดฟ์สุดท้ายเฟิร์สบัตและกล้องเขาไม่ได้จับไปนะกล้องเขาดูไฟด้านบนอยู่แบบอ๋อโอเคกูรู้แล้วแม่งไดฟ์จะไปแก๊งกลางก็ไม่มีดาเมจด้วยนะฉะนั้นยับซอก็ทำได้แค่ช่วยเลนบนนะครับให้มันออกมาดูดีนะมาตูมโดนดูดเลือดโอเคสลับเลือดสู้ครับผมแต่คอยคว้าบอกไม่มีปัญหาได้เติมเลือดไปมอฟฟิงก็จะโดนไถพวกของ HP Regen หน่อยนะนิชากลับมาอย่างก้าวร้าวมากๆสะบัดน้ำและน้ำมูกรัวๆโอ้จับยกเข้ามาหน้าป้อมหน่อยสิสตันที่หน้าป้อมด้วยแต่ว่าโดนหนามไปหลายชาร์จหรือเปล่าเอ่ยไทกาเกือบตายครับบ็อกซี่ก็เช่นเดียวกันนะเข้าเลนมาปุ๊บนี่เดินหน้าหาเรื่องเลยโอ้โอ้โดนดูดรีสแตทสู้นิดนึงดูเลือดเข้าไว้อึ๊บดูเลือดไว้ครับไม่มีปัญหาสลับเลือดไปมาแค่นี้ก็ไม่ตายละแต่ก็โดนเบิร์นเลือดเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยก็เสียฮีลิ่งซอฟอีกละ
สกอร์ครีปก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วสำหรับมอร์ฟิงแต่เงินที่มันได้มามันจะลงไปกับพวกค่ายาหมดนะแต่แยบซอเห็นเคอเรียเอ็นเซเนียครับกลิ้งไปตบเคอเรียทำอะไรไม่ได้ก็สู้ทางอ้อมไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมมอร์ฟิงมัน2สแตทเลเวล5เนี่ยคราวนี้จะเป็นควายคว้าที่ร้องแทนบริสเบคเลเวล3นี่คือพาวเวอร์สไปมันนะหนามเลเวล2แรงกว่าเดิมส่วนคีเปอร์ก็เล่นโคตรง่ายครับอัพชากาเมจิกนำเกมนี้กลิ้งสตันอิงสเวลใส่ให้กับตัวเองโซนพื้นที่นะจะได้ไม่โดนแก๊งนะครับเกอร์เรียมาส่งเมเก้เมเก้ได้อะไรออฟเปนอมสำหรับขยี้เลนกับบูธนะนั่นทำให้แพนโกสู้เลนยากแล้วลองดูสกอร์ครีปดูเลนบนนี่คือสลาก22ทับ9นะครับแพนโกได้แค่10ตัวในขณะที่เลนล่างยังพอแบบสูสีนะยังวัดเรื่องครีปได้คอยคว้าอัพเป็นไซฟอนเลเวล3นะครับดูดเลือดเน้นทำเกมนะซาตันมีไบติ้งไลท์วาบไป1ทีและนิชาจะจัดการไทกากับโดนเฟดโบไปนิชาเลื่อนโลไทกาก็เลื่อนโลเหมือนกันปั๊ปปี้เติมมานาให้ตัวเองก่อนนะนิชาหลบซ้ายไปกดฮีลิ่งซอฟครับจะดักไทกาขากลับแต่ว่าไทกานั้นซ่อนตัวในต้นไม้นะแต่ก็ใช้พลังวิสเซอร์แบ็กคุ้มอยู่เพราะว่าไม่ต้องหลบมองหลอดมานาไงเล่นวิสเซอร์แบ็กคู่คีเปอร์แบบสแปมสกิลไม่ต้องมองหลอดมานาได้เลยเต็มที่ถ้ามานาไม่พอก็เป็นความผิดของคีเปอร์โอเคซัพพอร์ตวัดบาวที่ลูนกันช็อตเมื่อกี้จังหวะบาร์ดิ้งไลท์กับจับยกแล้วดูเหมือนมอฟฟิงจะออก3สแตทด้วยเกมนี้ระหว่างที่ยับซอไม่อยู่เลนครับด้านบนใส่โดนแก๊งนะนิชาจะได้ไปเอาบ็อกซี่แต่สตันไม่โดนถ้าอย่างนั้นมีของฟื้นเลือดไหมในเซนทอร์สติ๊ก10ชาร์จแต่เซนทอร์เอาเงินไปซื้อบูทนะครับบวกมูฟสปีดนะเพราะว่ามันเจอน้ำมูกนะเกมนี้เลยกลายเป็นว่ายังไม่ได้มีไอเทมพวก HP Regen เพิ่มนะยับซอปักวอร์ดเลนกลางแต่คอยคว้าเลเวล6แล้วแล้วแบบก็อัพไซฟอนเลเวล3บวกเปิดผีด้วยไม่น่าจะฆ่าได้ง่ายๆครับไปที่ไลท์ผักไทกามาไทกา TP เข้าเลนครับขอแค่ไม่ตายพอ TP ระยะประชิดยับซอดูแบบตัดสินใจไม่เด็ดขาดนะจะกลางดีไหมหรือจะกลับไปช่วยบนดีสุดท้ายได้ตัดรีเจนรูนไปครับแต่ก็เข้ากลางก็ไม่เข้าไปบนก็ยังไม่ไปนะแล้วดูเลือดกับมานามิดเลนด้วยไม่ได้พร้อมเลยแบบนี้เมเก้ก็จะขึ้นเลเวล6แบบสบายๆนี่ข้อเสียของไอ้พวกโรมมิ่งซัพพอร์ตซับ4นะคือชีวิตมันอยู่กับการทำเกมอะถ้าทำเกมไม่ได้มันก็จะจืดหน่อยเทเลเคเดซิสสวยครับช็อตนี้ไทกะบ็อกซี่เปิดรีทาเลียตโซนไว้ก่อนนะและยับซอวิ่งลงมาทำเกมด้านล่างครับหาเหยื่อเจอทันทีครับปิดคิวไทกะไปได้บ็อกซี่ก็เลื่อนโลมากเหมือนกันบายดิ้งไลท์วาบมา1ทีสะบัดน้ำดับเบิลปิดคิวไปครับได้2ศพเลยครับที่เลนล่างยับซอกำลังหาเลนที่เป็นจุดอ่อนอยู่นะแล้วเขาก็เจอและเรียบร้อยเลนล่างนั่นเองนี่น่าจะเป็น impact ครั้งแรกของเขาเลยนอกจากการตัดคลิปช่วยเลนบนเนี่ยสนใจจนมากครับเท่าเงินเท่าซัพพอร์ตเลยนะดูดิสลากยืนข่มหน้าป้อมเลยอ่ะอยากเข้าเลนเหรออยากเข้าเลนผ่านไปก่อนผ่านสลากให้ได้ก่อนซัพพอร์ต2คนจะเอายังไงกันดีตอนนี้มิดเลนไม่ได้ต้องการมานานะยับซอลงไปช่วยเลนล่างมาแล้วอ่ะเลนกลางมีเติมมานามาให้ครับผมด้านล่างเหลือนิชาคนเดียวได้เบรเซอร์มาแล้วเดี๋ยวเตรียมขึ้นพาวเวอร์เทรดนะตอนนี้ก็ขึ้นเลเวล3แล้วสำหรับสกิลสะบัดน้ำฟิลสเปรย์และปั๊ปปี้มีบูทก็เลยเติมโรเทชันได้ไวอยู่มูฟสปีดมันเยอะมากคีปเปอร์โดดมาเซอร์ไพรส์ผีแปะหน้าด้วยอิงเวลบกกับทางด้านดาร์คแพ็คครับผมปิดคิวใส่ไปครับท็อปเลนข้างบนนี้เอาไม่อยู่แล้วนะยังไงสลักก็สบายแต่เลนเป็นแพนโกด้วยโอ้โห3คนมาตรงกลางว่ะอะไรวะอะไรคือการที่เซนทอวิ่งมาเลนกลางเนี่ยเห็นแล้วต้องสั่นกลัวทำไมเซนทอวิ่งมาเลนกลางวะคือเหมือนจะเข้าเลนไม่ได้เหมือนกันนะเจอปัญหาเดียวเหมือนกันเลยคือเข้าไปแล้วเจอบริสเบนแบ็ค
ขากถุยขากถุยจนเอาตายได้ตาเลนบนไซเขาอยู่คนเดียวเขาเลยไม่มีคนแชร์เลเวลนะเขาจะขึ้นเลเวล6ก่อนซึ่งเซนทอร์เงี้ยเขายืนกับรูบิกก็เลยเลเวล4ทั้งคู่ฉะนั้นแพนโกดูเหมือนหนักก็จริงแต่ว่าถ้าเลเวล6ปุ๊บเขาหาโอกาสทำเกมได้เลยปล่อยความมี2สแตทเฟซบุ๊กเรียบร้อยเหลือเวลาอีก1นาทีนะครับเอาโพสต์กับบาวตี้รุน10นาทีจะมาเดธโปรเฟตเองก็ยังไม่มีโอกาสจะแบบไปเปิดผีดันเลนไหนนะอินเซเนียเดินขึ้นมาจะมาปักเซนทรีครับเจอมอฟฟิงมาทูมโอ้ไม่ก็คือมอฟฟิงมันเลือดน้อยอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมแล้วมาเห็นครีมโศกมาจะไปวัดเจอแปะใบเข้าไปบายบายเลยแล้วคอยคว้าปิดเลนกลางได้เปิดผีเลยนะครับเจ้าของเลนไม่อยู่แล้วนะซัพพอร์ต2คนงงจะทำอะไรดีบัฟปี้มีแค่ชาร์จเลเวล1ครับคอยคว้าถือโอกาสเจ้าของเลนตายพยายามจะดันให้ไวที่สุดเท่าที่จะมากได้นะหลังจากที่หาโอกาสมานานมอฟฟิงอะไรจะ TP กลับเข้าเลนโอเคโอ้โหไซก็มาด้วยครับยอมครับผมเดินถอยออกไปก่อนบ็อกซี่ก็มาเนียนกดเอาโพสต์แต่ไม่น่าจะได้นะแถมจะเสียชีวิตด้วยว่ะโอ้ยโดนคีปอัดคารูครับผมยึดเอาโพสต์มาก็โดนยึดกลับนะช็อตนี้ไม่ดีเลยคีปจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้ฟาร์มสุดท้ายแล้วเอาโพสต์ก็แลกกันไปฝั่งละ1อยู่ดีครับจบ10นาทีแรกไปอินเซเนียอิงสเวลรอบๆตัวไว้โซนเฉยๆนะไม่ให้ศัตรูเข้ามานิชามีเติมมานามายิงปาหินมาสโลแต่ว่าเขาเห็นมีคน TP มาช่วยครับแล้วคอยคว้าก็มาด้วยเหมือนกันนะได้เฮสรูนมาจากเลนกลางปาร์ตี้เลนล่างเลยถอยคอยคว้าไล่ดูทะด้านมาตูมครับมาตูมยืนไฮกราวคอยคว้าเลยไม่กล้าเสี่ยงขึ้นมาไฮกราวนะแค่นี้ก็กดดันเขาได้มากแล้วแล้วดูจบ10นาทีแรกครับเงิน1เป็นสลาร์กสลาร์กเล่นบิวพาวเวอร์เทรด1แล้วก็เวทแบน1แล้วรีบขึ้นดิฟิวซัลเบรดเลยนะการที่เขาขึ้นเวทแบนแค่1ที่ทำให้เขาได้ไอเทมหลักชิ้นถัดไปไวขึ้นเดี๋ยวพอได้ดิฟิวซัลเบรดมาปุ๊บสลาร์กก็ออนไลน์แล้วซึ่งในช่วงกลางเกมเนี่ยมอฟฟิงที่เจอสลักดิเพตคือไม่ชอบเลยยับ2กิ้งมาสตันเจออินเซเนียครับเตะออกมาแล้วมีอิงสเวลโซนรอบๆตัวแป๊บหนึ่งสุดท้ายนิชาสะบัดน้ำขากถุยด้วยน้ำมูกปิดคิวไปอะบริสโซแบ็กได้มาเป็นแวนการ์ดแล้วนะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงบริสโซแบ็กเดินหน้าหาเรื่องทำสเปซให้กับมอฟฟิงนะครับแล้วบ็อกซี่ก็ต้องฟาร์มซ่อมเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ใส่เขาเลเวล7แล้วแต่บ็อกซี่ยังเลเวล5อยู่เลยเดินหน้าหาเรื่องแบบทื่อๆเลยนะคือวิ่งใส่วิ่งใส่เลยรัวๆตอนนี้เจอบ็อกซี่ครับสาตันแต่โดนรถกรอบแบบหนักๆแล้วแป๊บเดียวก็ล้มสะบัดหนามไปนิชาได้คิวดอมิเนตติ้งครับตรงนี้โซบายดับเบิ้ลเทเลเคเนซิสดับเบิ้ลเฟดโบและวิลโอวิฟรีเซตทีมไฟเมกเก้ลงมาช่วยด้วยอีก1คนใส่โผล่มาเซอร์ไพรส์ด้วยโรลลิ่งทันเดอร์ครับและกลายเป็นทั้งทีมลิควิดเสียไปถึง3คนต่อเนื่องเมกเก้กดทางด้านของชาโดว์แดนซ์ไว้ก่อนออกได้ไหมมีรูให้ออกไม่เอ่ยโดนทางด้านพอนส์ก๊อปจากประตูมาแมนครับและกลายเป็น4ศพครับผมซะอย่างนั้นกลายเป็นไอเลนที่แบบทำมาดีเนี่ยจบแล้วเรียบร้อยบริสเบนแบ็กเงิน1เลยค่าสลักเงิน1ฝั่งตรงข้ามได้ครับบอฟฟิงก๊อปสลักนะเอามาโดดจับทำให้สลักใช้สกิลหนีไม่ได้แล้วก็เซอร์ไพรส์ไปคือตอนแรกมันดูเหมือนธรรมดาธรรมดานะเออฝั่งเราก็มีโซบายสวนดับเบิ้ลจับดับเบิ้ลเฟดโบแล้วก็เจอวิลโอวิฟปั๊ปปี้ใช่ไหมวิลโอวิฟปั๊ปปี้เสร็จอยู่ดีรถโผล่มาไหนไม่รู้เป็นใสกิ้งมาทลายทีมไฟท์ชีวิตดีขึ้นมาเลยตาเมื่อกี้ไปตาของซีเครตนะครับคราวนี้ลิควิดเลยจะเล่นบ้างเดธโปรเฟตยังไม่ได้อูเซปเตอร์นะกดสโมกมาแต่ไม่เจอใครเลยอย่างมากสุดก็น่าจะได้ทาวเวอร์กลางนี่แหละผมว่าได้ทาวเวอร์กลางส่วนซีเครตเข้าไปดันท็อปเลนนะน่าจะแลกกันไปแต่ไม่มีใครโฟกัสเรื่องสแต็กอะไรให้บริสเซอร์แบ็กนะครับเขาใช้การเดินหน้าทำเกมแบบทื่อๆนะเพราะสุดท้ายแล้วจะมีฮาร์ดแครี่แบกเกมเป็นมอฟฟิงอยู่ดีตอนท้ายบริสเซอร์แบ็กเลยไม่มาเสียเวลาฟาร์มสแต็กแต่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นแผนสไตล์ลิควิดมันเอาบริสเซอร์แบ็กเป็นแครี่จริงๆไงแบบ
Prison Back Carry Mid Lane Sus อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็น Secret มันไม่ใช่แบบนั้น Secret นี่มันเต็มไปด้วยแครี่อ่ะแพนโกสามารถแบกเกมได้ใช่ไหมออกเลนไอเทมดาเมจอะไรเงี้ยโดนจับยกขึ้นเนินไปครับทางด้านนิชาสแตมปีดพาไทยเก่ามาจากวีโอวิฟแต่ว่ายังไม่พ้นนะสุดท้ายก็ถอยมาจากวีโอวิฟได้ครับแล้วตอนนี้แยบซอเตะนิชาลงมาให้ก็ถือว่ารีเซ็ตไฟไปนะที่ต่อไปของวิสโซแบ็กจะเป็นคาวเบิร์ดด้วยแล้วเขาตัดสินใจเข้าโรชาร์ดเลยครับใส่ซื้อวาลาดมาตอนนี้ทั้งทีมมีดูดเลือดแล้วนะแล้วฝั่งของลิควิดก็สแกนพอดีเพราะว่าตัววิสโซแบ็กมันพาทีมเข้าเอาโรชาร์ดได้ไวนะครับมีน้ำมูกช่วยลดเกราะให้ลิควิดรู้ตัวแล้วลิควิดจะมาหรือเปล่าเอ่ยเพราะว่าลิควิดมีผีนะเปิดผีสู้ได้นะครับแล้วดูพลังลดเกราะของน้ำมูกวิสโซแบ็กนี่สิกลายเป็นว่าทางด้านของทีม Secret ครับเนียนเอาโรชานด้วยพลังพาวเวอร์สไปจากวาลาดและก็ Crystal Back ลดเกราะครับวาลาดนี่เป็นตัวตัดสินเรื่องโรชานเหมือนกันนะได้วาลาดมาปุ๊บทีมมีดุเลือดมันก็ยืนตีสู้ในโรชานได้ใช่ไหม15นาทีนำไป 2,000 แต่ว่าดูได้เปรียบกว่าเยอะเลยเพราะว่าสเกลกราฟของพวกเขาเนี่ยมันแบบเยื่อนไขเยอะแต่มันไม่มีปัญหาอะไรอ่ะคลิ้งมาเตะสโลแปะผีใส่มอร์ฟิงก่อนแต่มอร์ฟิงไรท์คลิกธรรมดาครับปิดคิวอินเซเนียไปเมเก้เพิ่งจะทีพีมากับไทกะนะแต่ไฟด้านบนจบไปแล้วสลักมีดิฟิวซอลเบรดแล้วจะทำอะไรไม่เอ่ย15นาทีผ่านครับตอนนี้ไอเทมป่าเทียร์2ก็ออกแล้วสแต็กที่เราถามหาครับสุดท้ายก็มีคนสแต็กให้สักทีนะเนี่ยบริสโซแบ็กที่มีสแต็กฟาร์มแบบนี้แล้วมาสแต็กฟาร์มตอนไอเทมป่าเทียร์2ออกด้วยนะไอเทมป่ามันจะดรอปจากเอ็นเชนคีปง่ายกว่าคีปทั่วไปนะครับเทียร์สแต็กไปได้ทั้งไอเทมป่าได้ทั้งเงินได้บูสต์ไปเต็มๆเซนทอร์บ็อกซี่ได้มาเป็นบลิงก์แจ็คเกอร์เป็นเซนทอร์ที่เงินธรรมดานะเซนทอร์ยังไม่รู้ตัวครับใส่มาแล้วพุ่งจิ้มตอดเล็กน้อยคอยคว้าก็ลงมาช่วยเลยเหมือนกันตอนนี้รีมานาให้รีคูลดาวน์2สวอชครับผมสามารถดับเบิ้ลสวอชได้นะด่านบนมาตูมโดนเบิร์นมานาจนหมดตัวกดสติ๊กมาก็ยังโดนดิฟเบดเบิร์นมานาอยู่ดีตรงนี้โซบายผูก2แต่ว่ามันถึกมากมันยังรีสเตนสู้อยู่โดดงับไปทางด้านของเอิร์ธสปิริตตรงนี้มีวิววิฟมาซ้อนจากปั๊ปปี้และนิชามาพร้อมกับดับเบิ้ลเมทใส่ชน3คนครับผมแตมผีดพาทีมออกไปใส่สวอชทางด้านไทกาตายไปปล่อยคว้าเปิดผีมาตอนนี้มอร์ฟิงเสียชีวิตเฉยๆแต่ว่านิชาตายไปในทีมไฟด้วยกับปั๊ปปี้นะไม่ค่อยดีแล้วครับมาตูมแมนเวฟฟอร์มและทีพีออกครับจับมาตูมทันไหมไม่ทันครับบ็อกซี่ยังมาดักด้านหน้าใส่สวอชหนีและทางด้านของคอยคว้าเปิดดูดเลือดไล่ต่อโอ้โหกองทัพผีมาแล้วไปใส่ไม่มีทางรอดช็อตนี้กดสติ๊กซื้อเวลาชิลแครชแล้วก็สวอชอีก1ทีครับผมยังรอดไปได้แต่ว่าโดนผีตามอยู่บ็อกซี่บิงไปสตันปิดคิวใส่ได้มา3ศพบวก1เอจิสครับที่ท็อปเลนนะรอบนี้เดธโปรเฟตซึ่งมีเงื่อนไขต้องยืนในไฟนานๆสามารถเคลียร์โจทย์ได้นะเพื่อนๆไม่ล้มด้วยเพื่อนๆไม่ล้มเดธโปรเฟตได้ยืนเปิดผีแบบเต็มสตรีมชนะไฟท็อปเลนไปครับเต็มทอทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอะไรนอกจากเฟดบูทนะแต่ว่าอยู่ในมือของคนเปิดเก่งๆขอแค่มีบลิงก์ก็มีประโยชน์ละเดี๋ยวขึ้นต่อเป็นแวนการ์ดมอร์ฟิงจะเป็นแมนต้านะครับใช้ล้างใบได้นะแต่ก็ยังไม่ใช่ไอเทมที่แบบงัดแบบสไตล์ E-Blade นะครับ Earth Spirit ก็จะเป็นแวสเซลเกมนี้เอามาแก้ Dead Prophet ส่วน Keeper ของ Puppy เป็น Force Staff Counter Slark นะไฟเมื่อกี้เหมือนแรกอัลติเมททีมไฟกันไปแล้วแล้วไทกะก๊อปมาได้เป็นหนามฮะยับซอก็ได้แวสเซลแล้วนะเขารัชเป็นชิ้นแรกเลยนะครับมีแค่บูทกับแวสเซลนะอีเปอร์ออฟเดอะไลท์เป็นทาเลนต์ลดคูลดาวน์มานะไอ้บลายดิ้งไลท์นะเน
งินพอๆกันอัลติเมททีมไฟต์ของ Secret พร้อมแล้วตอนนี้ Dead Prophet ยังติดคู่ดาวอีก20วินาทีและ Dead Prophet จะขึ้นเซปเตอร์ไปเลยด้วยคือถ้า DP มันไม่โดนบังคับ BKB แล้วรีบขึ้นเซปเตอร์ได้มันจะดีนะครับมันจะเป็นไอเทมที่ช่วยบูสต์ความสามารถยืนในทีมไฟต์ให้กับมันให้ดาเมจที่เพิ่มขึ้นในทีมไฟต์แล้วก็บูสต์ฟาร์มด้วยมาไล่จับบ็อกซี่นะบ็อกซี่หลบซ่อนในต้นไม้แล้วบลิงออกไปได้ครับแม้ว่ายับซอจะมาเตะลองหาดูแล้วแต่ก็ไม่เจอแต่กลับไปรวมตัวเพื่อนๆตอนนี้อัลติเมทของ DP กลับมาแล้วก็เลยสโมกมาทำเกมครับสแกนเจอไฮกราวด์1คนเมเค่เปิดก่อนครับโดดมาแต่จับปั๊ปปี้ไม่ได้ยัดดิฟิโซเบสใส่ปั๊ปปี้แต่ว่าทางด้านของนิชามีเฮาเบิร์ดครับผมเมเค่เลยเสียเวลาไปเยอะมากๆแล้วต้องแซมพีถอยจ่ายแชโดว์แดนด้วยจ่ายไปถึง2อัติแล้วนะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับลิควิดในช็อตนี้บ็อกซี่โดดขึ้นมาเปิดที่ปั๊ปปี้ก่อนปั๊ปปี้มันสามารถเปิดลูกไฟดิสโก้ได้ต้องรีบล้มมันปั๊ปปี้ตายปั๊ปปี้ไปแบ็คทันทีเพื่อแก้ปัญหาทีมไฟต์ตอนนี้สลักโดนไปจากมาตูมาแมนที่ก๊อปครับผมพระเจ้าช่วยมาตูมก๊อปเดดโปรเฟตมาแล้วไปสลักยาวๆสลักทำอะไรไม่ได้ในทีมไฟต์เลยครับกลายเป็นมอฟฟิงแปลงร่างเป็นเดดโปรเฟตใช้คุ้มเลยยืนดูดเลือดและใบสามารถดึงใบแบ็คของปั๊ปปี้มาได้นะแล้วก็เดดโปรเฟตยังไม่ได้จ่ายเซฟอัลติเมทนะครับก็ถือว่าโอเคยังมีอัลติให้เล่นไฟหน้าครับและวิวโอวิฟจับ2โดนดึงใบ2คนชิบหายแล้วทางด้านของยับซอไปโฟกัสไทกาไทกาออกซ้ายเดดโปรเฟตออกขวาแล้วบ็อกซี่โดนไล่ด้านขวาอีก1คนครับตอนนี้ยับซอจัดการไทกาไปส่วนบ็อกซี่ไม่รอดเจอสาดน้ำปิดคิวไปครับ Adaptive Strike ปิด2จบครับไฟนี้แต่มาตายกันเพิ่มแบบนี้ต่อให้ Dead Prophet มีอัติทีมไฟก็ไม่ได้เล่นนะแล้วมาตูมเวฟฟอร์มมาเปิดแมนต้าตีบ้านเลยว่ะดึง Fortify ได้ด้วยครับแล้วแยบซอกลิ้งมาเตะสโลว์อินเซเนียไปก่อนนะคอยคว้าจ่ายดูดเลือดไปแล้วชาร์จแรกครับอิงสเวลไถไปโฟกัสที่นิชาเบิร์นมานานนิชาจนหมดตัวแต่ปั๊ปปี้สามารถเติมมานาได้นะแต่ปั๊ปปี้ไม่อยู่ครับปั๊ปปี้ลงไปลึกข้างล่างแล้วมอร์ฟิงไดฟ์ไปลึกเกินไปหรือเปล่าโดนเบิร์นมานาแต่ยังมีสติ๊กอยู่ตรงนี้รถชนมาเซอร์ไพรส์ปิดปีนจัดการไทกาไปได้ก่อนครับทางด้านของนิชาใส่ก็ชนเบรกแนวหลังไปนะเพื่อนๆถอยกลับมาได้ครับปั๊ปปี้กลับมาจอยไฟหนึ่งครั้งเติมมานาให้กับทุกคนที่โดนเบิร์นไปแซมพีดบิงเข้ามาสตันมอร์ฟิงรีเซนต์อยู่นะโซบายไปดับเบิ้ลผีแล้วยังไงเอ่ยค่อยคว้าเปิดผีแต่เลือดไม่ค่อยพร้อมเลยคลิปซ้อมไปสลักเข้ามาในไฟต์แต่เจอลักกี้ช็อตจากสวอชของไซครับผมกลายเป็นเสียจังหวะไปแป๊บนึงเมเค่เปิดชาโดแดนไปโฟกัสได้ปั๊ปปี้มาปั๊ปปี้ไดแบ็กกลับไปแต่ว่าแลกกับเปิดผีของเดดโปรเฟตเนี่ยซีเคทดูคุ้มนะใส่สวอชจิ้มทางด้านของสลักเรื่อยๆสลักไม่ได้ตีโดนทางด้านของลักกี้ช็อตครับเนี่ยไฟนี้ถึงจะแบบเสียปั๊ปปี้นะแต่โดยรวมคือดูกำไรนะครับก่อนหน้าก็ไฟกันแค่4ต่อ5ปั๊ปปี้ไม่อยู่ก็สามารถยันไฟได้แล้วก็ล่อเปิดผี Dead Prophet ได้ด้วยตอนนี้ใส่มีบลิงค์นะชิ้นที่2ของเขานะครับและไอเทมป่าถือเป็น Dragon Scale ช่วยบวกเกราะให้นะใส่ในเกมนี้ไม่มีอะไรมากแค่แบบโฟกัสสวอชบัคเกิลใส่สลักพอสลักจะเสียจังหวะจ่ายดาเมจไปนิชาก็ได้ของดีมาเป็นแหวนขยายหลอดเลือดนะครับเอเซนริงสลักจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าเดินช้าๆแบบนี้เพราะเขามีวอร์ดอยู่นะเดดโปรเฟตที่ไม่มีอติ1นาทีกว่าๆครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้มาตูมาแมนก็ฟาร์มขึ้นต่อเป็นบัตเตอร์ฟลายเลยเขาจะเล่นเป็น DPS บิวเลยนะไม่ใช้ E-Blade มายัดดาเมจนะครับตัวสลักชิ้นถัดไปจะเป็น Shadow Blade นะได้มาเป็น Echo Saber แล้วตอนนี้มาตูมาเปิดรีสแตทตีบ้านทื่อๆเลยครับไม่มีใครหยุดได้ด้วยนะตราบใดที่แบบไม่สามารถเบิร์สคิวใน1ชุดได้มันก็รีเลือดไปมาอยู่ดีแล้วบริโซแบ็กก็จะขึ้นต่อเป็นเรเดียนด้วยเจอปั๊ปปี้ครับบ็อกซี่สแตมพีดยัดปั๊ปปี้ไปนะได้เป็นแค่ซัพพอร์ต5ตัวเดียวเท่านั้นและอินเสเนียก็ TP กลับได้ด้วยเช่นเดียวกันคือมีบัตเตอร์ไฟมาเนี่ยมันจะยืนตีสู้กับสลาร์ได้ไงสลาร์ซึ่งเป็นตัวเคาน์เตอร์มอร์ฟิงก็จะแบบไม่สามารถดูดเบิร์นมานาได้เหมือนเดิม 100%
เรียกได้ว่าซื้อมาแก้สลักตรงๆเลยสลักมันเน้นพวกสแตทไอเทมนะครับไม่ได้ซื้อมังกี้คิงบาร์นะฮีโร่มันส่วนสายก็จะขึ้นเป็นโลตัสซ็อบใส่ช่วยเพื่อนเดธโปรเฟตที่จะรีบซื้อคาถาฟ้าเนี่ยกลายเป็นตอนนี้ยังไม่ได้สักทีนะเวลาเราจะซื้อคาถาฟ้าให้มันได้พลังจากคาถาฟ้าเราต้องเก็บเงินถึง 4,200 เพื่อซื้อก้อนเดียวระหว่างทางก็คือเราไม่มีพลังเลยและชิ้นถัดไปที่จะทำให้มันเล่นยากขึ้นกว่าเดิมคือการที่ Bristleback ซื้อเรเดียนเนี่ยแหละสลักก็คือจะตีไม่ได้ 100% นะสลักจะเล่นยากขึ้นมากๆเลยไอ้พวกฮีโร่บลิงก์อย่างเซนทอร์ก็จะโดนตัดบลิงก์ด้วยเหมือนกันรูบิกมีบลิงก์หรือยังเอ่ยใกล้ๆจะได้ละสลักนี่ดีไม่ดีอาจจะต้องมี BKB ด้วยไม่มี BKB เดี๋ยวโดนก๊อปเดธโปรเฟตแล้วก็เซอร์ไพรส์ใบเดธโปรเฟตใบโคตรนานด้วยใบทั้งหมด6วินาทีใช่มั้ยเออ6วินาทีแล้วมาอยู่ในมือมอฟฟิงเซอร์ไพรส์เลยนะแบบช็อตเมื่อกี้พอจ่ายดาร์คแพ็คไปแล้วก็คือทำอะไรไม่ได้ฮะโรชานตัวที่2มาแล้วนะตอนนี้25นาทีบาวตี้กำลังจะมาและเดธโปรเฟตก็ได้เซปเตอร์สักทีโดยรวมคือซีเครตตอนนี้ได้เปรียบกว่านะครับจากไอเทมล้วนๆเลยเงินนำ 4-5,000 ไอเทมตัวคอแต่ละตัวใช้เคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามได้ดีและสุดท้ายเปลี่ยนเป็นอีเบรดมายิงยัดหน้าไม่เอาบัตเตอร์ฟลายอีเบรดมันจับต้องเรื่องดาเมจได้มากกว่านะถ้าแบบเบิร์สคิวอะบ็อกซี่โดดเปิดนิชาก่อนครับแต่นิชาคือตัวล่อนะไซโผล่มาเซอร์ไพรส์1ทีและไทกากรอบได้เป็นชิลแครชครับใส่เขาล้างสกิลมาแล้วสแตมปีดเตรียมจะหนีแต่ว่าบ็อกซี่ครับโดนชาร์จใส่ปิดคิวไปโดยใส่ครับดิชายังยืนแทงแนวหน้าให้อยู่นะดับเบิ้ลผีไปจ่ายโซบายไปแล้วเซ็นทอร์บ็อกซี่บายแบ็กมาโอ้ยแล้วโดนเซอร์ไพรส์ครับผมตรงนี้ไปต้องพาได้มาตูมออกมาก่อนแต่มาตูมีโกสยิงใส่ตัวเองอยู่นะโปรเทคได้สวยแล้ววิโอวิฟรีเซ็ตทีมไฟด้วยเดธโปรเฟตเปิดผีไปแล้วตอนนี้ซีเครตแค่รีเซ็ตทีมไฟครับแล้วผ่านช่วงเวลาตอนที่คอยคว้าเปิดผีไปแค่นี้ก็สามารถไฟต่อได้แล้วโอเคแลกกันไปไฟนี้DP ก็จ่ายผีไปแล้วนะครับทางด้านของ Secret ก็เสียแยบซอแลกกับบ็อกซี่ของ Liquid แต่ Liquid ก็บายแบ็คมานะเพราะเขาจะงัดทีมไฟนี้มันมีผลต่อโรชาน25นาทีผ่านเทียร์3ก็ออกครับไปได้มาเป็น Mind Breaker นะสำหรับทีม Liquid สุดท้ายบายแบ็คมาแต่ก็เข้าโรชานไม่ได้อะแบบนี้ซีเคทกำไรนะซีเคทบอกเอ้ยไม่เสียบายแบ็กด้วยแถมล่ออันติเดธโปรเฟตได้อีกต่างหากเดธโปรเฟตติดคูลดาวน์อัลติเมท1นาทีครึ่งครับผมปาดผู้กันไปลองเช็คดูเจอนิชากำลังทำตัวจะเอาโรชานนะมอร์ฟิงถือเป็นแวมไพร์แฟงค์ไอเทมป่าได้ดูเลือดฟรีๆมาส่วนทางด้านรูบิกได้บลิงค์ครับผมเลือกเป็น Challenge HP ทางฝั่ง Secret ก็ใจเย็นนะจะรอให้ฝั่ง Liquid มาพาดทีมไฟท์นะจะพูดคำว่าแพทย์ละแพ้บวกพลาดกดสโมคมาเจออินเซเนียครับแต่ว่าไม่เจอตัวนะอินเซเนียอยู่ข้างๆนิชาเมื่อกี้และ Grim Stroke TP กลับเลยไล่ศัตรูกลับไปได้ส่วนสลักก็ทำกระแสครีปด้านล่างครับสลัก TP มาตรงกลางแล้วเห็นผ่าน Observe Board นะว่า Secret กำลังจะเอาโรชานและ Secret ปักเซนทรีไปไม่โดน Observe ของทีม Liquid ด้วยเฮ้ยแต่ต้องไวหน่อยนะด้วยพลังของการลดเกราะนิชาจะเอาโรชานเสร็จแล้ว Liquid มี Wheel Whip กันโรชานอีก1ทีเอาชัวร์มากๆบ็อกซี่โดดมาสตันพร้อมกับ Inkswell Burst Puppy ไม่ได้ Puppy ตาย Puppy Buyback ทันทีภาพเดิมเลยครับ
บ็อกซี่วิ่งมาแต่โดนวิโอวิฟดูดแล้วบ็อกซี่ก็ตายโซบายผูก2ไปไม่มีปัญหาเมเก้ชาโดว์แดนซ์พยายามจะเอาทางด้านของมอฟฟิงแต่มอฟฟิงรีสเตนอยู่แล้วได้โปรเฟตเปิดผีเอาทุกคนอย่าไปยุ่งกับป้ามันนะไปเล่นกับคนอื่นดีกว่านิชาไปจัดการซัพพอร์ตทางด้านของปั๊ปปี้ที่บายแบ็กมาวาร์ปมาแล้วก็ไดแบ็กกลับไปครับแบบงงๆมาตัวแมนมาช็อตกันยิงใส่หน้าเดดโปรเฟตแทบจะล้มแล้วโดนคริปสวอมของก๊อปเหรอใช่แล้วครับผมมาตูมก็เป็นเดดโปรเฟตครับแล้วใช้พลังเดดโปรเฟตมาจัดการเดดโปรเฟตอีกหนึ่งทีแล้วก็ไปรัวๆเลยโอ้ my god โดนไปของเดดโปรเฟตทีมตัวเองเล่นงานครับผมคุณจะเห็นหน้าไซเลนต์ขึ้น6วินาทีหลอดยาวๆโดยที่ทำอะไรไม่ได้สลักเจอแบบนี้ไปในไฟท์คือเป๋เลยนะโอ้ปั๊ปปี้เมื่อกี้เป็นช็อตที่หามากคือปั๊ปปี้เขาวาร์ปลงมาแล้วก็เข้าไฟปุ๊บตายทันทีเป็นกระสอบทรายอ่ะเป็นโล่เนื้อแทนเพื่อนๆอ่ะคือแบบเฮ้ยแทนที่ดาเมจนี้จะไปจ่ายลงในทีมไฟจ่ายลงมาที่ปั๊ปปี้เนี่ยแหละปั๊ปปี้ที่ไดฟ์แบ็คครับกำลังดูอยู่ที่บ้านนะแต่ก็สั่งการทีมอยู่เข้ามาไดฟ์จัดการนิชาเอ้อินซาเนียต่อย1คนสำหรับนิชาเมกาคิวฮะได้ไปก่อน1บาร์แรกมอฟฟิงถือเอจิสเดี๋ยวขึ้นต่อเป็น BKB นะตอนนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วทาเลนต์เลเวล15เลือกเป็นทาเลนต์แอทแทคสปีดบ็อกซี่เข้ามาสตาร์ทแต่ว่ามอฟฟิงรีสเตนไม่มีปัญหาครับเหลือเวลา20วินาทีมาตูมจะก๊อปร่างได้นะปล่อยคว้าที่มีเซปเตอร์พยายามใช้สกิลทุกอย่างสแปมออกไปผีจะได้ออกมาครับส่วนเมคเค่กดชาโดว์เบลดมาจะรอเซอร์ไพรส์เอาใบ2ใบ2แล้วไงบ็อกซี่สตันสองพยายามจะจัดการบริสโตลแบ็กอย่างนั้นเหรอวิโอวิฟรีเซนติไฟ3คนแล้วนิชายืนได้ครับผมใส่เข้ามาโรลลิ่งทันเดอร์ชนดีดน้ำใส่หน้าเมคเค่ตายยืนไฟไม่ได้เมคเค่บายแบ็กกลับมาครับตอนนี้วิโอวิฟกับโรลลิ่งทันเดอร์หมดแล้วลิควิดจะโยโล่สวนไฟนี้เหรอบ็อกซี่วิ่งตามนะบลิงมาสตันปั๊ปปี้ปั๊ปปี้ที่ไม่มีบายแบ็กครับโดนดูต้นคอจะควยคว้าปิดคิวไปตอนนี้5ต่อ4เงินตาม16,000แต่ว่าลิควิดก็พยายามจะใส่เต็มที่วิ่งไปต่อควบแต่ดูเหมือนจะไม่ทันแล้วได้เท่านี้ได้แต่ซัพพอร์ตปั๊ปปี้ตายไป7ตัวเกมเนี้ยตอนนี้คุณเห็นสกอร์คิวใช่ไหมสกอร์คิว14คิวเนี่ยครึ่งหนึ่งที่ลิควิดฆ่าได้ก็คือปั๊ปปี้ยังไงล่ะแต่ไทยกะเลื่อนโลมากๆครับสวอชหนีก่อนเกือบตายบริสโตแบ็กออกมาเป็นโลตัสออฟช่วยทีมด้วยนะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราจะมีกันถึง2โลตัสออฟเลยเหรอโอ้โห2โลตัสออฟนี่คืออะไรครับแก้ใบครับไฟของ Dead Prophet จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป Secret Ultimate ยังไม่พร้อมแต่กดสโมกแล้วนะจะเล่นครับเจอบ็อกซี่ตรงนี้สวอตมาโดนบ็อกซี่เต็มๆยัดแวสเซอร์ใส่มาตูมก๊อปเป็นเซนทอร์ครับเวฟฟอร์มาสตันยาวๆแล้วเมคมอนสเตอร์คิวอะเมคมอนสเตอร์คิวเวฟฟอร์มมาเจอโดดจับโอแมนต้าได้ก่อนนะรีสเตนครับผมและโดนดูสแตทสู้แต่ว่ายังสลับสแตทได้อยู่ยังไม่ตายตรงนี้โซบายผูกไปครับดีดน้ำใส่หน้าหนึ่งทีเมกเก้ล้มและจีจีก่อฮะเกมนี้ลิควิดเล่นเดดโปรเฟตตัวที่เขามั่นใจนะแผนดันที่เขามั่นใจครับแต่ว่าโดนซีเควตหลอกล่อจังหวะทีมไฟท์ถึง 2-3 ครั้งทำให้เปิดผีฟรีๆและโดยเฉพาะไฟท์ตรงกลางถ้าคุณจำได้ตอนแรกลิควิดทำเลนมาดีครับแต่ไฟต์ตรงกลางที่ตาย4คนหลังจบ10นาทีแรกนั่นคือไฟต์ที่สวิงมากๆเลยที่ทำให้ซีเครตอยู่ดีก็เงินดีดขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของ Bristleback Morphling นี่คือ10นาทีแรกแครี่และมิดเลนเงินตามชนะไฟต์นั้นไฟต์เดียว4คนเงินดีดขึ้นมาทันทีสลับกันเลยแล้วแพนโกกับเซนทอร์อย่างเงี้ยความแตกต่างของมันคือแพนโกมีเลเวลแพนโกเล่นได้เลยแต่ว่าเซนทอร์ต้องมีบลิงค์ฉะนั้นในไฟ
ตรงกลางเนี่ยที่ Liquid ตาย4เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเงินออฟเลนเท่ากันแต่ว่าแพนโกจับต้องได้ดีกว่าเซนทอร์นะส่วนในทีมไฟท์ที่เหลือเนี่ย Impact ที่ผมชอบมากเลยคือ Matuma Man Morphing เขาจะก๊อปร่าง Death Prophet มาแล้วมันจะกลายเป็นทีม Liquid ที่โดน Death Prophet เวอร์ชั่นก๊อปปี้ใบทีมไฟท์แล้วก็เป๋ทั้งทีมสกิลใบ Death Prophet เนี่ยเป็นสกิลที่ทรงพลังมากฮะถ้าคุณใบตัวสำคัญได้คุณโดนใบไปแบบ6วินาทีในทีมไฟท์อย่างเงี้ยโอ้โหจืดเลยนะตัวที่แบบพิ้วๆโดดหนีได้แบบสลักอะไรอย่างเงี้ยก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเดินไปเดินมาจบไปครับสำหรับเกมแรกเป็นทีม Secret นะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของฝีมืออยู่ดีฝีมือเป็นต่อพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวรอดูกันต่อเกมที่2ครับ